ครับสมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบยติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2560และเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โปรดยกมือครับสิบสองสิบสองเสียงนะครับไม่ให้ความเห็นชอบไม่มีนะครับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่5นะครับเรื่องขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันเชิญคณะผู้บริหารครับครับเรื่องขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันเรียนประธานสภาเทศบาลนครที่2ด้วยเทศบาลนครที่2มีความประสงค์ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครที่2เพื่อขอรับความเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าปีงบประมาณโดยมีโครงการแนบท้ายดังนี้แนบท้ายนี้ตามเอกสารไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2551แก้ไขเพิ่มเติมในวงเล็บ2และ3พ.ศ. 2543ข้อ38การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าปี1ปีงบประมาณให้กระทำโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นและจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนกฎหมายจึงเรียนนำเพื่อโปรดพิจารณาขอความได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลจะทำให้สอบที่อันต่อไปด้านหลังเป็นตารางบัญชีแนบท้ายโครงการก่อนที่ผูกพันเกิน1ปีงบประมาณนะครับ1โครงการก่อสร้างศาลาในวงเล็บสุสานหลวงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงบประมาณตั้งไว้11ล้านบาทในปี2560ตั้งจ่ายไว้2ล้านในปี2561ตั้งไว้9ล้าน2โครงการก่อสร้างอาคารเอกสงโรงเรียนวัชรพลคีรีของกองการศึกษานะครับงบประมาณทั้งสิ้น6ล้าน5แสนบาทปี2560ตั้งไว้ 457,000 บาทปี2561ตั้งไว้ 6,413,000 บาทจึงเรียนมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมขอแสดงความนับถือในเทิดเกียรติชินสวนันนายกเทศมนตรีนครที่2ครับในยตินี้เชิญสมาชิกอภิปรายครับครับถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับสมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบยติขอรับเงินขอรับความเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันโปรดยกมือครับเสียงนะครับไม่ให้ความเห็นชอบไม่มีครับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่6นะครับเรื่องขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเช่นสมัญญางบประมาณรายจ่ายประจำปี2560ของกองคลังเชิญคณะผู้บริหารครับเรื่องขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบาลงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560เรียนประธานสภาเทศบาลนครพิศนุโลกสิ่งที่ส่งมาด้วยบัญชีแนบท้ายจำนวน1ชุดตามที่เทศบาลนครพิศนุโลกได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560เป็นที่เรียบร้อยแล้วกองคลังมีความประสงค์จะเสนอยติต่อสภาเทศบาลนครพิศนุโลกเพื่ออนุมัติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560ในหมวดเครื่องพันประเภทเครื่องพันยานพาหนะขนส่งและข้อมูลคอมพิวเตอร์เนื่องจากคำชี้แจงที่ได้แจ้งไว้เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของกรุ๊ปพันธุ์ไม่ถูกต้องจึงขอมัดแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามรายละเอียดบัญชีแนบท้ายยตินี้ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2541แก้ไขเพิ่มเติมวงเล็บฉบับที่3 2543หมวด4ข้อ29การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่ากรุ๊ปพันธุ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นหน้าอนุมัติของสภาท้องถิ่นขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมเทศบาลเพื่อความพิสอบเพื่องานต่อไปขอแสดงความนับถือในบัญชีการพัฒนาคุณ
รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครพิศนุโลกรายละเอียดปรากฏตามชี้แนะท้ายผมขออนุญาตได้อ่านให้ท่านสอดชี้ได้ฟังนะครับแผนงานด้านบริหารทั่วไปแผนงานแผนทั่วไปบริหารงานทางงบลงทุนหมวดรูปแบบในฐานะและผลส่งงบที่มัดไว้ 52,000 บาทนะครับรายละเอียดที่ขอแก้ไขนะครับจากเดิมจะซื้อรถจักรยานยนต์จำนวน 52,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 110cc เกียร์ธรรมดาจำนวน 1 คันเพื่อใช้ในการกองคลังฝ่ายพนักงานจัดเก็บรายได้มีวงเล็บเป็นรูปแบบที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานรูปแบบมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาที่เคยซื้อในท้องถิ่นโดยประหยัดโดยถือปฏิบัติตามสื่อส่วนมาไทยที่มท08.02/16/1989ลงวันที่22 มิถุนายน 2522ขอแก้ไขนะครับจัดซื้อรถจักรยานยนต์จำนวนเงิน 52,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 120cc จำนวน 1 คันเพื่อใช้ในฝ่ายพนักงานจัดเก็บรายได้ตามบัญชีราคามาตรฐานค่าอุปกรณ์ประจำเดือนสิงหาคม2559วงเล็บกองคลังนะครับต่อไปหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 55,000 บาทจะข้อความเดิมนะครับจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขนาดทับชนิด LED ขาวดำจำนวน 55,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำจำนวน2เครื่องคุณค่าพื้นฐานดังนี้1ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200+60DPI มีความไวในการพิมพ์หน้าไม่น้อยกว่า30หน้าต่อนาทีสามารถพิมพ์เอกสารกับหน้าอัตโนมัติได้มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า32เมกะไบต์สามารถใช้กับหน้า2นะครับสามารถใช้กับ A4 Laser Letter นะครับขออภัยครับ LED แล้วก็ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษไว้รวมกันไม่น้อยกว่า250แผ่นในวงเล็บเกณฑ์ราคาการและคุณภาพและคุณศักดิ์พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์วันที่18 กุมภาพันธ์ 2558ขอแก้นะครับเป็นจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำจำนวนเงิน 55,000 บาทรายละเอียดที่ขอแก้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ทับชนิด LED จำนวน6เครื่องขาวดำจำนวน6เครื่องนะครับคุณศักดิ์พื้นฐานดังนี้1ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200+60 DPI มีความเร็วไม่น้อยกว่าพิมพ์หน้าไม่น้อยมีความเร็วในการพิมพ์หน้าไม่น้อยกว่า30หน้าต่อนาทีสามารถพิมพ์เอกสารกับหน้าอัตโนมัติได้มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า32เมกะไบต์และสามารถใช้กับ A4 Letter Letterkit และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษไว้รวมกันไม่น้อยกว่า210แผ่นในวงเล็บเกณฑ์อาการการก็เป็นลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์วันที่18 กุมภาพันธ์ 2558จึงเป็นมาเพื่อกดนำเข้าสู่สภาเทศบาลเพื่อเรื่องต่อไปนะครับครับในยตินี้เชิญสมาชิกมีสมาชิกอภิปรายผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับสมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบยติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงที่บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2560กดยกมือครับสิบห้าสิบนะครับไม่ความเห็นชอบไม่มีนะครับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่7นะครับเรื่องขอเสนอญติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเส้นหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2559เชิญคณะผู้บริหารครับระเบียบวาระที่7นะครับเรื่องขอเสนอญติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงต้นครับกราบเรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สำหรับที่อยู่ระหว่างที่7นะครับท่านนายกเทศกิจกิจสนันท์ได้มอบให้ผมรองนายศิริจันทร์คุณนะครับรองนายกเทศกิจของความสอดเป็นผู้เสนอระเบียบประการ7เรื่องขอเสนอยติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงที่สัญญาประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2559เรียนประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดด้วยโครงการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดมีความประสงค์จะเสนอยติต่อสภาเทศบาลนครแม่สอดเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2559ที่ประชุมได้มีมติให้ความชอบในการเงินไว้เบิกเพื่อปีในสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2559วันที่7กันยายนพุทธศักราช2559หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรายละเอียดตามบัญชีแท้ท้ายจดนี้เนื่องจากรายละเอียดพื้นที่ก่อสร้างในแบบแปลนประมาณการกับคำอธิบายในที่สุดอย่างโครงการจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2541หมวด4ข้อ29การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าพื้นฐานที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณสภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายอุติที่ตก52106ครับ136โครงการที่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2559อันดับที่1รายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติข้อความเดิมเพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติจำนวน4อาคารตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลนครแม่สอดจำนวนเงินจำนวน 677,000 บาทข้อความใหม่เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติแบบสนสท.4/12ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลนครแม่สอดจำนวนเงิน 677,000 บาทเหตุผลรายละเอียดพื้นที่ก่อสร้างในแบบแปลนประมาณการกับคำอธิบายในเชิงสัญญาไม่ตรงกันโรงเรียนแจ้งยืนยันตามแบบแปลนประมาณการจึงต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โครงการดำเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครไปสอดเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปขอแสดงความนับถือในคุณคือเวลาตอนนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครแม่สอดครับในยตินี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายทั้งสามชั้นครับครับถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับสมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบยติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2559กดยกมือครับสิบหกเสียงนะครับไม่ให้ความเห็นชอบไม่มีนะครับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่8นะครับเรื่องอื่นๆเชิญสมาชิกครับเชิญท่านสุเจตนาเทศปานีครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับเวลาอื่นนะครับท่านผมฝากสัก 2-3 หัวข้อครับท่านครับท่านแรกครับเรื่องแรกครับท่านพอดีชาวบ้านเขาฝากถามนะครับของชุมชนนะครับเขาฝากถามว่าเรื่องกล้องวงจรปิด CCTV ของเราเนี่ยแต่ละชุมชนณปัจจุบันเนี่ยดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าหลายๆชุมชนก็ยังไม่ได้รับการติดตั้งกล้องนะครับซึ่งแล้วเราก็อยากจะฝาก
ทางยอมท่านประธานที่ผู้บริหารนะครับว่าคุณอาช่วยชี้แจงให้หน่อยครับผมจะได้เอาข้อมูลนี้ไปแจ้งให้กับชุมชนทราบนะครับนะครับเรื่องที่สองครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของชาวบ้านมาฝากอีกครับในฐานะซึ่งผมก็เป็นตัวแทนของชาวบ้านนะครับเรื่องมันเป็นความถือว่าเป็นความมั่นคงของชาตินะครับเรื่องความปลอดภัยของชุมชนในเรื่องความเป็นอยู่เพราะตอนนี้ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในรีสอร์ทเยอะมากนะครับมีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องนะครับซึ่งก็เกิดปัญหาในพื้นที่เกิดปัญหาในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชญากรรมอุบัติเหตุลักเล็กขโมยน้อยนะครับซึ่งปัญหาเนี้ยผมเข้าใจว่าทุกหน่วยงานทุกส่วนจะต้องมีร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าเทศบาลแห่งเดียวนะครับเทศบาลก็ต้องดูพื้นที่ของตัวเองอันนี้ก็ฝากผ่านจากท่านประธานที่ผู้บริหารนะครับว่าเราจะเชื่อมต่อยังไงซึ่งผมว่าเขาทำอยู่แล้วนะครับในปัจจุบันแต่เพียงแต่ว่าเราอยากให้มันเราเร่งเข้าไปบ่อยก็จะดีขึ้นครับมันจะเกิดความปลอดภัยให้กับชาวชุมชนเราทั้งหมด20ชุมชนเรานะครับเพราะทุกวันนี้ชุมชนเราอยู่ด้วยต้องระวังตัวเองนะครับต้องระวังด้วยตัวเองเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดมานี่ครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติสารพัดครับที่เข้ามานะครับครับเรื่องที่3ครับท่านครับเรื่องตะกี้ก็คุยเรื่องสุสานเอาอีกนิดนึงครับสุสานวัดบางแก้วซึ่งตอนนี้ผมก็ตามงานอยู่ตลอดนะครับซึ่งท่านเจ้าอาวาสเขาก็รับทราบข้อมูลแต่เพียงว่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยเขาไม่ค่อยว่างพอดีท่านไปสร้างวัดที่อุ้มหายวัดนึงท่านก็ต้องขึ้นไปสอบอุ้มหายตลอดครับซึ่งผมก็ได้ดำเนินการเรียนท่านนายกไปเรียบร้อยแล้วครับรอท่านเจ้าอาวาสว่างเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาคุยกันครับครับเรื่องที่4ครับท่านเรื่องที่ผมฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารแล้วก็ฝากถึงผอ.ช่างเลยนะครับพอดีเรื่องที่ชาวบ้านชุมชน282นะครับเขาได้ทำหนังสือถึงท่านนายกโดยทางผมมานะครับประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับ2อาทิตย์แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนึงเขาขอเพิ่มแสงสว่างคือระบบไฟฟ้านะครับ2เรื่องเกี่ยวกับการวางท่อระบายน้ำก่อนที่ฝนจะเข้ามาจริงจังเลยเขากลัวบ้านเขาจะน้ำท่วมนะครับเขาขอเรื่องท่อ3เรื่องเกี่ยวกับป้ายเตือนป้ายจราจรครับเตือนเพราะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุกับเด็กทั้งหลายครับเรื่องนี้ผมเลยขอฝากถามยังท่านประธานถึงผู้บริหารแล้วก็ขอช่างนะครับขอบคุณครับกองเรามี50ตัวเชิญท่านรัศดรดูแม่ครับกับเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมมีประเด็นที่จะขอท่านประธานนะครับท่านประธานครับในการเสนอยติในครั้งต่อไปครับท่านประธานครับท่านประธานให้ฝ่ายเลขาดูให้รอบคอบนะครับความผิดพลาดอะไรต่างที่เราต้องมาถกเถียงกันนะครับท่านสามารถเปิดการกรองการทำยตินะครับท่านประธานครับผมเป็นห่วงว่าเดี๋ยวเราแก้ไขบางครั้งเราอาศัยมติสภาอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าในหลายเรื่องเนี่ยเขามีระเบียบมีข้อบังคับมีกฎหมายที่เขียนไว้ชัดเจนนะฮะแต่เมื่อเราตกหล่นแล้วเรามาสายมติสภาแก้ไขเนี่ยผมเข้าใจว่าบางอันเนี่ยทำไม่ได้นะครับเราถูกไล่ทำไปแล้วน่าจะช่วยกันนะครับเพราะเรามีเจตนาดีต่อท้องถิ่นทุกฝ่ายครับท่านประธานผมขอท่านประธานในประเด็นแรกเรื่องนี้นะครับอีกอันนึงนะครับท่านประธานครับในการประชุมสภาในแต่ละครั้งนะครับขอให้ท่านประชุมอย่าให้มันเป็นวันสุดท้ายก็แล้วกันครับดูมันมีกับปัญหาอะไรต่างๆมันจะได้มีการแก้ไขได้ทันนะอย่างวันนี้นะครับจะเปลี่ยนอะไรที่ประตูนั้นมันยันต้องยันให้ได้ให้ผ่านให้ได้เพราะในวันสุดท้ายอย่างเงี้ยถ้ามันมีเวลาเนี่ยเราอาจจะทำยติที่หลักการเลขผลเปลี่ยนที่เป้าหมายเดียวกันเนี่ยเข้ามาใหม่ได้แต่ว่าวันนี้ผมไม่ทราบนะพอดีผมเข้าห้องน้ำนะก็เลยไม่ทันว่าท่านแก้ไขกันยังไงก็คงเดี๋ยวรายงานการประชุมออกมาคงแล้วทราบนะครับท่านประธานครับมีเรื่องหนึ่งครับท่านประธานครับท่านประธานเคยไปงานบวชนาคงานศพอะไรในชุมชนไหมครับท่านประธานครับผมไปอยู่หลายงานแล้วก็มีคำถามนะถามผมมาว่าการศพบรรจุครูบรรจุข้าราชการหรือว่าพนักงานจ้างของเทศบาลเรานั้นเขาพูดตัวเลขเลยนะครับท่านประธานเท่านั้นเท่านี้ผมจะถามท่านประธานไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเป็นเรื่องเท็จจริงประการใดที่สำคัญครับท่านประธานครับ
ปัจจุบันนี้มันมีโซเชียลนะเขาเอาคลิปเสียงมาเปิดให้ดูด้วยนะครับให้ผมฟังด้วยผมไม่พูดนะครับแต่ผมอยากให้ท่านประธานเนี่ยไปสอบถามดูนะครับหรือว่าจะสอบถามรัฐบาลแห่งนี้ก็ได้นะครับแต่ผมต้องเดินนานไม่ได้ผมว่าเรื่องนี้มันมีความเสียหายครับเสียหายใหญ่หลวงด้วยนะครับแล้วเพื่อนผมเป็นทนายฟาร์มอ่ะเขาเล่าให้ฟังเป็นฉากๆเลยแต่ผมก็ไม่เชื่อครับผมเชื่อเครดิตของเทศบาลนครแม่สอดเราท่านประธานครับฝากท่านประธานติดตามเรื่องนี้ให้ผมทราบหน่อยนะครับผมเป็นห่วงว่าเดี๋ยวสภาอย่างนี้จะเกิดความเสียหายไปด้วยนะครับพี่น้องประชาชนต้องการว่าที่คุณเป็นสอดคอไม่รู้เรื่องแบบผมรู้มากกว่าคุณอีกนะครับผมเพิ่งเรียนท่านประธานผมทราบท่านประธานพอรู้นะครับท่านประธานนะขอบคุณครับเชิญท่านปานมนตรีครับกับการเรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกผู้ทรงเกียรติและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับครับอันนี้ก็พอดีมีชาวบ้านฝากมาเกี่ยวกับพอดีว่าตอนนี้ก็เป็นวาระอื่นๆนะครับอันดับแรกก็ชาวบ้านฝากมาขอขอบพระคุณนะครับคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดนะครับที่ได้ช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์ให้ความสะดวกกับพี่น้องประชาชนนะครับครับก็บริเวณหลังวัดดอนชัยนะครับที่มีการลาดยางแอตแลนติกนะครับผิวจราจรนะครับหลายเส้นนะครับตอนนี้อำนวยความสะดวกในการสัญจรดีมากนะครับอันที่สองรางยูระบายน้ำนะครับบริเวณหลังวัดบรรชัยเช่นกันครับก็ชาวบ้านฝากขอบพระคุณคณะผู้บริหารนะครับแล้วซอยแสนพันนะครับได้ดำเนินการแก้ปัญหาน้ำเน่าเหม็นในลำรางนะครับก็ไปปรับปรุงเป็นรางยูได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับชาวบ้านดีใจมากครับก็ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารนะครับเช่นเดียวกันครับชาวบ้านบริเวณบ้านถุงทองนะครับก็ขอบพระคุณคณะผู้บริหารเช่นเดียวกันท่านประธานครับมีสมาชิกเชิญท่านประธานไปต่อเลยครับก็คือสายเจ้หวยนะครับได้มีการลาดยางแอตแลนติกนะครับตลอดสายซอยบ้านเจ้หวยไปจนถึงปากทางหมู่บ้านถุงทองนะครับชาวบ้านได้รับความสะดวกนะครับก็ฝากขอบพระคุณทีนี้ก็ยังมีอีกนิดหน่อยนะครับก็ขอฝากคณะผู้บริหารนะครับได้ช่วยดูแลเกี่ยวกับลำรางบำบัดน้ำเสียตั้งแต่หลังโรงเรียนสัพวิทยาคมหรือว่าหลังคลินิกอบอุ่นนะครับลำรางสายนี้น้ำไม่ค่อยมีมันก็เลยทำให้น้ำเน่าเหม็นนะครับและมีวัชพืชนอกจากวัชพืชแล้วยังมีต้นไม้นะครับขึ้นในลำรางนะครับลำรางสายนี้รู้สึกจะมีต้นไม้เยอะนะครับแม้แต่หลังมัสยิดนูรุอิสลามนะครับก็ยังเป็นต้นไม้ที่ใหญ่นะครับก็ขอฝากคณะผู้บริหารนะครับได้ช่วยดูแลให้หน่อยนะครับอันนี้ชาวบ้านฝากมานะครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับครับวันนี้นะครับชาวบ้านชุมชนวัดหลวงทั้งชุมชนนะครับฝากขอบพระคุณคณะผู้บริหารนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมนะครับได้ไปพ่นยานะครับยาตันยุงนะครับทำให้ชาวบ้านมีความไว้วางใจเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเนาะครับก็สุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะขอฝากคณะผู้บริหารนะครับปีนี้ฝนตกเยอะมาตั้งแต่แรกๆนะครับทำให้น้ำท่วมขังหลายที่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในลำรางนะครับลำห้วยนะครับในท่อระบายน้ำไม่มีน้ำนะครับแต่มันมีบนถนนนะครับก็หลายๆที่ก็จริงๆแล้วก็อยากจะฝากคณะผู้บริหารนะครับได้ช่วยดำเนินการเตรียมป้องกันแก้ปัญหาไว้ก่อนนะครับก่อนที่อุทกภัยจะมาถึงให้ความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอฝากท่านประธานถึงผู้บริหารและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนี้ครับก็ขอบพระคุณครับครับเชิญท่านดาบตำรวจประทีปศรีลาท่านประธานที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้มีเกียรติท่านประธานครับผมชื่นชมยินดีกับเพื่อนสมาชิกเขต2นะครับที่ได้รับคำยินดีจากชาวบ้านมาสู่ผู้บริหารในทำนองเดียวกันครับเหมือนกันเลยครับทางเขต3นะครับก็ได้รับคำตำหนิจากชาวบ้านมาเหมือนกันเป็นโครงการลักษณะคล้ายกันอย่างรางยูระบายน้ำที่ซอยบ้านป้าแก้วตั้งแต่ฝนตกลงมาเนี่ยเพื่อนสมาชิกเขต3โดนบ่นตลอดนะครับโดนบ่นตลอดเนื่องจากการทำของผู้รับเหมาหรืออย่างไรก็ไม่ทราบได้นะครับหรือความบกพร่องของเจ้าหน้าที่เราที่ไม่ไปควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับคือเอาใจใส่ในเรื่องของการงานนะครับน้ำมันไม่ระบายครับน้ำมันไม่ระบายมันก็ไปขังอยู่ตรงหน้าบ้านเขาแล้วก็ไปท่วมหน้าบ้านเขาบ่นท่านประธานไปพบชาวบ้านชาวบ้านก็บ่นให้ท่านประธานพวกเราเขต3ไปก็บ่นให้นะครับก็ควรจะบอกว่ามันต่างกันไม่กี่เซนความคำก็ต่างกันไม่กี่เซนเนี่ยนะครับมันก็น้ำมันก็ไม่ไปแล้วนะครับควรจะดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับดูแลให้มันดีถนนลาดยางแอสเซนติกเหมือนกันแถวบ้านผมประสานงานกับผู้บริหารแล้วโอ้ยช่างรีบไปเลยครับไปดูเลยโอ้ผมก็ดีใจเขาไม่ต้องเอาไอ้ไม้เอาถุงเอาผ้ามาปักนะครับตอนแรกก็ปักตรงปากท่อที่มันดังนะครับผมก็โทรศัพท์ไปหาผู้บริหารท่านก็สั่งเจ้าหน้าที่มาเลยมาจริงๆครับมาดูอย่างรวดเร็วผมว่าดีแล้วเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็ได้นอนหลับสบายพอมาทำเสียงท่อมันก็ดังเยอะครับคือเขาไม่มีความเรียบร้อยมีช่วงหลังสุดเนี่ยมีช่วงหลังสุดเนี่ยนะครับไปอัดแล้วมันก็แน่งดีขึ้นนะมันก็ไม่ดังจากที่ผมบอกว่ามีการปักธงที่ปากท่อ1ท่อกลายเป็น2ท่อเดี๋ยวนี้ออกไปแล้วครับอันนี้ก็คือคำที่เขต3สมาชิกเขต3ได้รับจากชาวบ้านนะครับทีนี้เวลาการที่จะผมทราบจากผู้บริหารนะในการที่เราจะร่างยางแอสเซนติกนะครับท่านผู้บริหารมีดําริออกมาเลยนะครับร่างให้เต็มแนวเมื่อกี้ท่านผู้บริหารท่านหนึ่งท่านบอกว่าเราร่างทับไปเนี่ยเราเอาไม้อัดมาปูนะครับฝาท่อบ้านผมมานึกถึงเฮ้ยฝาท่อบ้านผมเนี่ยมันเป็นคอนกรีตผมก็ขี่รถไปดูปลายทางสารพ่อเท้าท่านประธานครับมันเป็นคอนกรีตพอลาดพื้นเต็ม
มันก็จะหลุดไอ้ตรงที่เป็นช่องระบายน้ำมันก็ดูดีนะครับอันนี้มันเป็นคอนกรีตเหมือนกันนะถ้าหากว่าตอนแรกท่านไม่ต้องไปนั่นแหละท่านลาดเต็มพื้นที่เลยเนี่ยมันก็จะดูดีขึ้นเวลามันหลุดไปมันก็จะหลุดตามสภาพไอ้ตรงที่เป็นรูเป็นวงนะครับมันก็จะดูดีกว่านะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านครับที่ท่านก็พยายามที่ไปทำให้สภาพถนนมันดีขึ้นนะครับแล้วท่านประธานครับอีกเรื่องหนึ่งครับตอนนี้หน้าฝนต้นไม้เนี่ยมันก็เขียวพอดีแต่ต้นไม้ที่อยู่ตามสายไฟนะครับชาวบ้านเขาขอมาผมก็ไม่รู้จะไปกองไหนนะครับไปติดต่อประสานกองไหนผมก็ไลน์ไปในกลุ่มของครูดีนะเขาโทรศัพท์มาถามผมบอกว่าช่วยตัดไม้สี่แยก JR หน่อยผมก็ไม่ทราบไปหรือยังนะผมก็ไม่ได้ผ่านไปแถวนั้นเลยนะครับผมก็ไลน์ไปในครูดีบอกว่าส่วนที่เกี่ยวข้องก็ชาวบ้านเขาร้องขอมาแบบนี้นะถ้าท่านไปดูแลหน่อยก็จะดีนะครับผมไลน์ลงไปนะครับแต่ก็ผมก็ไม่ทราบว่าจะได้รับความกรุณาหรือเปล่าชาวบ้านเขาขอมานะครับเพราะว่าต้นไม้พอมันไปถึงเสาไฟแล้วผู้ที่ไม่ชำนาญหรือไม่อะไรเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหานะครับก็ฝากไว้สิ่งเหล่านี้ถ้าว่าเราทำด้วยความรวดเร็วกับชาวบ้านเราก็จะได้รับคำชื่นชมจากชาวบ้านมาเหมือนกับท่านเขต2นะครับพอมีตำหนิจากท่านผู้บริหารก็ลาดยางแอสฟัลติกเต็มก็ดูสวยนะเพิ่มเติมขึ้นไปก็คือการทาสีทาสันมันได้ทำให้ดูดีขึ้นนะครับก็ขอฝากท่านประธานไว้นะครับสิ่งสำคัญก็คือเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเมื่อมีการประมูลงานทำงานแล้วก็ควรจะติดตามงานอย่างใกล้ชิดผมเคยพูดในสภาอย่างนี้ในเรื่องของที่ประปาได้ขุดวางท่อประปานะครับเราไปดูหรือเปล่าว่าเขาขุดอย่างไรนะเสร็จแล้วเขาทำพื้นที่ให้เราไหมนะครับตอนนี้บางพื้นที่ก็ยังไม่ได้ทำเลยการสัญจรไปมาในด้านการจราจรมันก็เกิดความลำบากอยากจะให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยติดต่อประสานงานเพื่อให้การจราจรในเขตพื้นที่ของเราเนี่ยมีความสะดวกสบายขึ้นนะครับขอฝากท่านประธานไปสู่ผู้บริหารด้วยครับน่ากลัวแล้วนะครับขอบคุณท่านประธานครับครับเชิญท่านยินจันจันตาครับครับเรียนประธานและท่านสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานฝากเรื่องที่ว่าไปถึงไหนแล้วครับผมฝากประธานฝากรองประธานไปแล้วนะครับวันนี้ก็ฝากตรงๆไปที่หน่วยงานเลยไปทั้งที่ท่านเลขาด้วยฝากรวมๆบางทีมันจะขยับกระชับกระเฉงขึ้นบ้างครับดูบางทีก็จะมีผลตามมาผมไม่ได้ประธานแล้วรองประธานแล้วก็ยังไม่ได้อธิบายแล้วว่าเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วนะ6ปีกว่าแล้วครับยืนอยู่ในสภาแห่งนี้ครับครับก็ฝากแล้วครับมีแค่นี้ครับผมครับครับเชิญท่านนภาแจกแก้วทีครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะคะขอฝากอยู่สัก2เรื่องนะคะเรื่องแรกนี่ตรงบริเวณหัวสะพานรวบหัวสะพานตรงบ้านท่อนะคะตรงนี้นี่ขอมานานแล้วนะคะแต่ก็ไม่เคยไปทำให้เขาสักทีเลยมันซุดตัวลงแล้วนะคะเป็นหลุมใหญ่เลยนะคะขอความกรุณาท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยไปปรับปรุงให้ชาวบ้านด้วยค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะตรงบริเวณหัวสะพานเช่นกันค่ะตรงบริเวณบ้านห้อนะคะไฟมันไม่ค่อยสว่างนะคะอันนี้ชาวบ้านเขาร้องขอมานะคะบอกว่าเวลาสัญจรในเวลากลางคืนนี่เขาก็กลัวนะคะเพราะพวกขโมยหรือว่าพวกมิจฉาชีพมันเยอะนะคะและบริเวณนั้นเป็นแหล่งมั่วสุมของพวกวัยรุ่นพวกต่างด้าวนะคะแรงงานต่างด้าวเขาก็มีความกลัวกันนะคะนี่ฝากนะคะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะบริเวณบ้านป้านวลนะคะขายลาบเขาร้องขอมาหลายครั้งแล้วนะคะฝาท่อส่งกินเหม็นนะคะคือเขามีบ้านที่เขาทำปลาเขาก็เทน้ำปลาลงมาแล้วน้ำนี่มันไปไหนไม่ได้มันก็มาขังบริเวณนั้นนะคะส่งกินเน่าเหม็นมากนะคะและก็เป็นความจริงด้วยค่ะเพราะว่าไปแล้วมันเหม็นจริงๆนะคะ
ขอความกรุณานะคะและฝากท่านประธานสภาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะและอีกเรื่องหนึ่งตรงบริเวณหัวสะพานหลังวัดชุมพลคีรีนะคะตรงนี้ก็ซุดตัวลงเช่นกันค่ะขอฝากแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะจนคณะผู้เนี่ยกับเดลต้าประธานสมาชิกสมเกียรตินะครับที่ยกมือขอตอบก่อนเพราะว่าส่วนประธานตอบเยอะครับก็ในส่วนของทางเรื่องกล้อง CCTV นะครับหลังจากที่ผมได้ชี้แจงเสร็จนะครับก็กับเดลต้าขอนะครับแชร์การนะครับเรื่องของไฟส่องสว่างนะครับและระบบของการจราจรหรือว่าระบบของถนนนะครับเรื่องของต้นไม้เนี่ยนะครับของช่างนะครับก็มีผอ.ของช่างอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้นะครับก็คงรับทราบปัญหาของท่านสมาชิกนะครับที่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขในบางเรื่องนะครับในส่วนของตอนนี้ไม่บอกไม่ให้ออกมารวมทั้งหัวด้วยนะครับก็คือสะพานนะครับที่เป็นรูนะครับไม่บอกไม่ให้ที่ทางสภาท่านนะครับได้ฝากไว้ในที่ประชุมแห่งนี้ได้ในส่วนของผมให้รีบไปครับเนี่ยบีนมันก็ให้เข้าไปทางของช่างสุขาภิบาลเมื่อวานนะครับว่าในช่วงนี้ให้ไปของที่รถดูดโคลนเนี่ยนะครับให้ออกปฏิบัติงานเท่าที่เป็นไปได้ทุกวันนะครับเพราะว่าในเรื่องของขยะติดตามท่อระบายน้ำเนี่ยก็คือในกทม.ก็เป็นกระแสอยู่นะครับระดับไม่อยากให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราแห่งนี้นะครับก็ให้มีวายไปว่าไม่ดำเนินการด้วยนะครับในส่วนของจะไปโอนเท่าไหร่มันยุ่งยากเลยไฟฟ้านะครับก็ฝากทางท่านบอกออกนะครับก็ส่วนใหญ่ผมจะแจ้งทางท่านบอกออกโดยทางไลน์กลุ่มของกองช่างนะครับถ้าสมาชิกสามารถที่จะถ่ายรูปนะครับก็แจ้งมาให้ผมได้เลยนะครับผมจะได้กรอบส่งต่อทางกองช่างนะครับจะได้ไวขึ้นนะครับไม่ว่าเรื่องของถนนนะครับหลุมหรือว่าไฟฟ้านะครับคือลงรายละเอียดสถานที่หรืออะไรยังไงแล้วผมก็จะก็ต่อส่งต่อนะครับในส่วนของทางป้านะครับผมได้คุยกับทางของท่านผู้จัดการชูศักดิ์แล้วนะครับว่าท่อปลาที่ขุดเชื่อมระหว่างถนนกับสายเสียกับทางเทศบาลเนี่ยเขาบอกว่าผมบอกว่าอยู่ในช่วงที่มีการใช้จราจรเยอะเนี่ยเขาบอกว่าต้องรอจนถึงมีการตรวจรับในการทดสอบเรื่องแหล่งดันน้ำเนี่ยไอ้ถ้าทำไปแล้วเนี่ยบังเอิญมันรั่วไอเดียนั้นเนี่ยการซ่อมแซมก็จะเกิดขึ้นยากนะครับก็ผมคุยแล้วคุยกับท่านผู้จัดการชูศักดิ์แล้วท่านก็ครับแล้วก็เข้าใจอยู่ว่ามันอยู่ในช่วงนี้อยู่นะครับและในส่วนของต้องขอบคุณนะครับทางท่านสมาชิกที่ได้ชมนะครับในการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารนะครับก็คงไม่ใช่ฝ่ายบริหารคนเดียวในส่วนของค่าการเป็นจำนะครับทั้งลูกจ้างทั้งพนักงานเนี่ยช่วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหนึ่งที่เราช่วยกันทำงานนะครับเพื่อบ้านเมืองนะครับก็ไม่ทราบครบหรือเปล่านะครับก็เรียนท่านผอ.เรื่อง CCTV ครับฉันกับเปลี่ยนท่านประธานสภานะครับคณะผู้บริหารแล้วก็ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมขออนุญาตนะครับตอบประเด็นคำถามนะครับในเรื่องของกล้องวงจรปิด CCTV นะครับซึ่งตอนนี้เองในส่วนเทศบาลนครแม่สอดเรานะครับมีการดำเนินการเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เนี่ยตอนนี้ทั้งหมด50ตัวประมาณ25จุดด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นประโยชน์กับทางหน่วยความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะทางทหารตำรวจนะครับมาขอดูทุกวันเลยนะครับแล้วก็เป็นที่มาของการสืบจับในกรณีอาชญากรรมนะครับการจบ
ชิงวิ่งราวหรือว่าการลักทรัพย์นะครับทั้งในยามวิกาลแล้วก็กลางวันนะครับตอนนี้นะครับในส่วนของกล้องวงจรปิด CCTV นะครับตัว 1.5 ล้านนะครับที่ทางสภานะครับได้อนุมัติงบประมาณนะครับในเรื่องของการติดตั้งในปีงบประมาณ2560นะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างในส่วนของคณะอนุกรรมการคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดนะครับพิจารณาอยู่นะครับพอหลังจากมีมติจากคณะอนุกรรมการคอมพิวเตอร์นะครับระดับจังหวัดแจ้งกลับมายังเทศบาลแล้วนะครับเราถึงจะดำเนินการในเรื่องการติดตั้งกล้องจอปิด CCTV ตัว1.5 ล้านครับซึ่ง1.5 ล้านนะครับที่ท่านสมาชิกถามเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นจุดที่ตั้งแต่แยกโรงเรียนชุมพลคิรีนะครับไล่ไปจนถึงน้ำดื่ม JR นะครับไปยังไปสู่ตรงบริเวณแยกบ้านพ่อเลี้ยงโยมนะครับเป็นโซนบ้านใต้นะครับอันนี้ตัว 1.5 ล้านนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับที่ทางเทศบาลนครแม่สอดนะครับได้ขอเสนอนะครับขอเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งนะครับเราได้รับอนุมัติงบประมาณในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV นะครับ50 ล้านบาทนะครับแต่ว่า50 ล้านบาทเทศบาลไม่ได้ดำเนินการในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างครับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนี้ผ่านกระบวนการจัดจังหวัดนะครับแต่ว่ามาติดตั้งในสถานที่ของเรานะครับทั้งหมดเป็นกล้องจอปิด CCTV 100ตัว50จุดนะครับก็จะครอบคลุมนะครับทั้งพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดนะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับเนื่องจากงบประมาณ50ล้านเนี่ยมันเกินอำนาจคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดนะครับที่จะพิจารณาในเรื่องของการจัดหาคอมพิวเตอร์นะครับอำนาจของจังหวัดมีแค่10ล้านนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกล้องจอปิด CCTV 50ล้านนะครับจะต้องไปเข้าอนุกรรมการของกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นห่วงในเดือนมิถุนายนนะครับที่ทางคณะอนุกรรมการจะให้ทางเทศบาลนครแม่สอดพร้อมทั้งตัวแทนระดับจังหวัดนะครับไปชี้แจงนะครับก็คาดว่าปี2560นะครับเราจะได้กล้องวงจรปิด CCTV นะครับพร้อมกับห้องคอนโทรลใหม่นะครับห้องคอนโทรลใหม่ก็ผมเสนอจังหวัดไปเป็นบริเวณชั้น3ตรงมุกนะครับซึ่งก็จะมีระบบทีวีนะครับที่สามารถดูได้นะครับดูได้ครบหมดนะครับทั้ง100ประมาณ170ตัวนะครับกล้องจอดปิดถ้าได้ชุด50ล้านมานะครับก็จะครอบคลุมนะครับขอบคุณมากครับวันนี้เราก็ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้วนะครับก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลจนผู้อำนวยการกองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหน้าส่วนงานต่างๆและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีแล้วก็ประธานชุมชนทุกท่านนะครับผมขอปิดการประชุมครับสมาชิกเขต2กับเขต4นะครับโครงการ61ยังไม่เรียบร้อยนะครับเขต4นะแล้วครับตอนนี้นัดละเดี๋ยวคุยเลยเดี๋ยวคุยเลยตอนนี้เลยเดี๋ยวถ้าช้ามาโทษเจ้าหน้าที่ทำช้าอีกนะครับโดนครับโดนอยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำวันไหนนะแล้วก็
ี๋ยวไอ้บินเงินสดมาไปแล้วเนี่ยฝากไปเบิกเงินสดที่มาแม่ด้วยไอ้โกสองทีนะขอบคุณแจ้งนะครับที่ว่าถ้าไปถึงที่มามาแล้วถ้ามันมีปัญหานี่โทรหาแอร์แต่ว่าจะว่าคุณพ่อก็ของทางคนเราไม่ได้ต้องรู้ว่าแอร์โคตรปวดชีพทำมาได้ครับชีพต้องมาคุณเตี้ยนี่ออกไปแล้วผมคันเสียงห้ามเงินใช่ไหมคนเยอะแค่นั้นก็ได้มันปิดดีไซน์เลย